การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งข่าวมายังท่านที่สนใจสมัครใช้บัตร Easy Pass ว่าขณะนี้การทางพิเศษจำเป็นต้องงดจำหน่ายบัตร Easy Pass เป็นการชั่วคราวเนื่องจากส่วนอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตบัตร Easy Pass ขาดตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตามสำหรับสมาชิกบัตร Easy Pass ที่ใช้งานแบตเตอรี่มานานประมาณ7ปีหรือใช้ผ่านทางมาแล้วประมาณ 14,000 ครั้งท่านสามารถนำบัตร Easy Pass มาเปลี่ยนได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านและหากต้องการยกเลิกบัตร Easy Pass ของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วต้องการซื้อทดแทนสามารถซื้อบัตรใหม่ได้เท่ากับจำนวนบัตรที่นำมายกเลิกเท่านั้นซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และจะเร่งดำเนินการเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมง